พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1เลข533726งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560จำนวน1ชุด5ใบเป็นเงิน30ล้านบาทที่มีตำรวจเกษียณอายุราชการและครูอ้างว่าเป็นเจ้าของซึ่งวันนี้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7จะได้เรียกประชุมคณะทำงานเพื่อเร่งดำเนินการหาข้อเท็จจริงโดยมีพลตำรวจตรีกฤษณะทรัพย์เดชรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เป็นหัวหน้าคณะทำงานมีระยะเวลาทำงานนะครับ30วันในการคลี่คลายคดีนี้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้ดูจากพยานหลักฐานเป็นหลักและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมทั้งสั่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ให้ตั้งคณะกรรมการมาใหม่อีก1ชุดนะครับชุดนี้จะไปตรวจสอบกรณีที่มีการแอบอ้างว่ามีตำรวจระดับนายพลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนคดีนี้ด้วยพร้อมทั้งสั่งการให้กองบังคับการปราบปรามลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบกรณีสลากที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของสลากเกินราคานะครับครับขณะที่พันตำรวจเอกกฤษณะก็ได้แนะนำประชาชนนะครับหากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ถ่ายภาพคู่กับสลากไปเลยนะครับหรือว่าเขียนชื่อแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้ด้านหลังทันทีเพื่อเป็นหลักฐานครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้วนะครับท่านอาจจะเขียนชื่อท่านพร้อมกับเลขบัตรประชาชนที่ด้านหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นหลักฐานเอาไว้ท่านอาจจะถ่ายภาพคู่กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้อย่างน้อยก็เป็นพยานหลักฐานติดตัวเอาไว้ได้นะครับแต่ท่านควรจะทำเอาไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าหลังจากที่รอให้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้วนะครับแล้วก็ไปลักษณะเป็นการนำคดีความไปขึ้นสู่แต่โรงพักลักษณะแบบนี้นะครับท่านอาจจะไปลงประจำวันนั้นไปก่อนว่าหายนะครับเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ทราบได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้แล้วท่านได้สั่งการให้คลี่คลายคดีให้เร็วที่สุดนะครับให้ยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์นะครับขณะนี้ได้รับรายงานว่าหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับจะเรียกประชุมคณะทำงานนะครับภายในวันนี้นะครับเพื่อจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ